แต่ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถทําได้เวลามันผ่านไปนานแล้วลืมเราจะทําอย่างไรนึกไม่ออกไอคนที่เราไปรับปากก็ตายไปแล้วหรือเราเองก็ไม่รู้ว่าไปรับปากเขาเรื่องอะไรไปสัญญาเขาเรื่องอะไรใช่าไปสาบงสาบานกับเขาเรื่องอะไรนึกไม่ออกจะทํำยังไงถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ทำอันนี้เหมือนเป็นการไปพูดโกหกเขาส่วนถ้าเราเองไปสาบานกับเขาแล้วไปรับปากกับเขาแล้ว ไปสัญญาว่าจะทําอย่างนี้ให้เขาแต่ไปทําอีกอย่างหนึง่งไม่ให้ตามที่เขาขอเขาขอแบบนี้มาสัญญาเขาจัดแต่ไปจัดอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ดีก็จะเป็นเหตุปัจจัยํามาค้าขายเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันการท,ทรําธุรกิจก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะไปรับปากเขาไว้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดไปตามที่เขาขอเขาอยากได้อะไรเราก็จัดไปแค่นั้นอันนี้ก็ค้าขายก็ดีแต่ว่าไม่ได้กําไรมากมายอันนี้เกิดจากการที่เราไปรับปากคนอื่นแล้วเราไปรับปากใครก็แล้วแต่ เราก็ให้ตามที่เขาประสงค์สัญญาเขาว่าจะทําอย่างนี้ให้รับปากเขาว่าจะทําอย่างนี้ให้ก็ให้เขาไปตามนั้นคนที่ไปสัญญาหรือไปรับปากคนอื่นเขาแล้วทําให้การค้าขายได้กําไรคือคนที่ไปรับปากอะไรเขาแล้วก็จัดให้ตามนั้นแล้วก็ให้มากกว่ามากกว่าที่เขาขอมาพ่อแม่เราต้องการอาหารแค่นี้เราก็จัดให้ท่าน ตามประสงค์มากกว่านี้ภรรยาเราต้องการสิ่งนี้เราก็ให้สิ่งนี้สามีเหมือนกันหรือสมณะพราหมณ์ท่านอยากจะได้สิ่งใดเราก็ให้มากกว่าที่ที่ท่านเรียกขอมาอันเนี้ยเวลาคนทำมาหากินเนี้ยจะได้มากกว่าเหมือนเราค้าขายเนี้ยเราจะได้กําไรที่ดีได้กําไรมากกว่าอันนี้ก็คือในการไปรับปากคนอื่น,นเพราะนั้นเวลาที่เราไปรับปากใครกันแล้วแต่เราเองก็ต้องกลับมาพินิจพิจรารณา แต่ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถทําได้เวลามันผ่านไปนานแล้วลืมเราจะทําอย่างไรนึกไม่ออกไอคนที่เราไปรับปากก็ตายไปแล้วหรือเราเองก็ไม่รู้ว่าไปรับปากเขาเรื่องอะไรไปสัญญาเขาเรื่องอะไรจะมาไปสาบงสบานกับเขาเรื่องอะไรนึกไม่ออกจะทํำยังไงถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ทำอันนี้มันเหมือนเป็นการไปพูดโกหกเขาการไปพูดโกหกพระเจ้าก็บอกว่ามีโทษวิบากกรรมอย่างเบาก็คือถูกถกล่าวตูดด้วยคำไม่จริงคือเราจะถูกใส่ร้ายสุกใส่ความ ก็เหมือนเราไบโกหกเขาอ่ะเราไปสัญญาขเขาเราก็ไม่ทําตามที่เราสัญญาเราพูดไร้สาระไปอ่ะไม่ทําอย่างที่เราพูดไม่มีสัจจะพอไม่มีสัจจะคําพูดของเราก็ไะะร้สาระเพ้อเจ้อไปก็จะมีโทษอีกวิบากกรรมก็จะทําให้คําพูดของเราไม่น่าเชื่อถือเวลาเราจะพูดอะไรติดต่องานทําอะไรคําพูดของเราไม่มีน้ําหนักไม่น่าเชื่อถือนี่คือวิบากกรรมจากการพูดเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาพินิจพิณาอยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองไม่ได้มีเจตนาที่จะลืมแต่ว่าเรานึกไม่ออกจริงๆก็ให้เห็นโทษตรงนี้เห็นโทษโดยความเป็นโทษเราคิดเราไปทําอย่างเนี้ยแล้วเราเป็นทุกข์ต่อไปเราเองก็ระมัดระวังสำรวมระวังต่อไปไม่ต้องไปคิดไปพูดแบบนั้นอีกไม่ต้องไปสาบานกับใครไม่ต้องไปสัญญาใครเราก็ไม่ทําดับความคิดที่เป็นอกุศลตัวนี้ไป เพราะว่าถ้าเราโมแต่ม่นั่งคิดอย่างเงี้ยมันก็คือเกิดเจตนาที่จะนำปใายตัวเองเนี่ยจมปลักอยู่กับความคิดเนี่ยหรือสร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาหลายๆท่านเองจึงทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ให้เห็นโทษนะโดยความเป็นโทษแล้วก็ทํากืนทำตามก็คือเรารู้ว่าไอ้ความคิดหรือเราไปรับปากใครหรือสาบองสาบานกับใครแล้วมันมีโทษนะรู้สึกเราต้องคิดเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยพวกเราก็อาศัยสัญญ,ญานี่แหละที่นํามาคิดใหม่คือความจําในเรื่องต่างๆที่เราทําไปที่เราคิดเราพูดเราทําไปแล้วก็เกิดความจําสิ่งเหล่านั้นก็เอามาปรุงใหม่เพราะฉนั้นเราก็จะเกิดความเล่าร้อนอยู่ตลอด แล้วก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดบางทีนึกได้ก็จะไปที่ที่เราเคยไปมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําใ,ทให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์อยู่ตลอดงนั้นถ้าเราเห็นเราก็ดับมันแต่ทีนี้เวลาดับความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากกันอยู่ๆเราเองจะมาดับความคิดที่เป็นอกุศลเพราะว่าถ้าเราดับง่ายเราเองก็ไม่ต้องทุกข์เนี่ยเวลาเราคิด ing, อกุศลเนี่ยฉันทะบ้างมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างเวลาที่เราคิดอยู่ ติดอกติดใจอยู่กับความคิดนั้นหรือคิดไปก็เกิดความโกรธคิดไปก็ติดอยู่ในความหลงอย่างเงี้ยเราจะออกจากนิมิตนี้หรือออกจากความคิดนี้ได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเกิดวิตกวิตกคือความตรึกนึกคิดที่มันเป็นบาปอุสลก็คือฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเนี่ยเกิดขึ้นวิธีดับประการแรกก็คือให้เปลี่ยนให้สนใจนิมิตอื่นนิมิตอื่นก็คือเราไปคิดเรื่องอื่นไปสนใจในเรื่องอื่นจากความคิดเดิมเปลี่ยนความคิด เมื่อเราเปลี่ยนความคิดไอวิตกหรือความคิดของเราที่ประกอบไปด้วยจันทะโทสะโมหะเนี่ย มันก็สามารถที่จะละไปได้สังเกตรเราคิดเรื่องนี้อยู่แล้วเราเปลี่ยน <itch> เรื่องคิดไอเรื่องเดิมนั้น่ะมันก็จะดับไปก็จะสามารถที่จะละความคิดที่เป็นอกุศลเนี้ยลงไปได้พระเจ้าเปรียบเสมือนเวลาที่เราเปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนช่างไม้ช่างไม้เนี่ยก็จะใช้ลิมตอกเข้าไปเพื่อที่จะถอนลิมอันใหญ่ออกมาแต่ว่าความคิดใหม่เนี่ยต้องเป็นไปในทางที่เป็นกุศลทีนี้เวลาเราเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ไปเกิดความคิดเรื่องนี้อยู่เราคิดเรื่องที่เราสาบานเรื่องที่เราสัญญาผู้อื่นอยู่ เราพยายามเปลี่ยนความคิดแต่มันก็จะวกกลับมาที่เดิมมันเปลี่ยนความคิดนี่ไม่ได้มันยังจมปลักอยู่ไอ้ความคิดเนี่ยวนกลับไปกลับมาถ้ายังละไอ้ความคิดนี้ไม่ได้ก็พิจารณาโทษมันมันเป็นอกุศลเราคิดแล้วรู้สึกโอ้มันเป็นทุกข์นะทั้งวันเนี่ยเป็นทุกข์กับเรื่องนี้นึกไม่ออกอ่ะเนี่ยมีโทษก็ให้พิจารณาเห็นโทษของมันถ้าเราพิจารณาเห็นโทษอย่างเงี้ยไอ้ความคิดเนี่ยมันจะดับไปได้เพราะเราเห็นโทษของมันแล้วมันเป็นทุกข์ แล้วก็ค่อยๆพินิจพินาดูโทษของมันว่าเฮ้ยทำให้เราเป็นทุกข์พระพุทธองค์เปรียบเสมือนว่าคนเราเนี่ยเอาซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์เนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยเอามาแขวนคอก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดเกลียดชงังเราเอาซากงูซากสุนัขที่ตายไปแล้วมาแขวนคอก็คือความคิดที่เป็นอกุสลเนี่ยเราพิจาาเห็นแล้วว่ามันมีทุกข์มันมีโทษเราก็ละมันเสียพอพิจาาเห็นมันก็จะถูกละไปแต่ถ้าเราเองไม่สามารถพิจารณาเห็น ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีจะทํำยังไงละความทุกข์เนี่ยพทธเจ้าบอกว่าอย่าไปนึกอย่าไปใส่ใจมันเมื่อพิจารณาโทษแล้วก็ยังละไม่ได้ก็อย่าไปนึกอย่าไปใส่ใจมันไอการที่เราไม่นึกไม่ใส่ใจในเรื่องของความคิดของเราที่มันคิดอยู่เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรพทธเจ้าเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราเห็นผู้หญิงเดินมาเราเห็นผู้ชายเดินมา เราไม่อยากเห็นคนนี้เราไม่ชอบคนนี้คนคนนี้เดินมาไม่อยากเห็นแล้วก็เลี้ยวหันหน้าไปทางอื่นหรือมองไปทางอื่นลักษณะแบบนั้นไม่ต้องไปใส่ใจในความคิดนั้นแต่ถ้ายังเราไม่ใส่ใจไม่นึกแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกยังละไอความคิดนี้ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถอู้เจ้าเรียกว่ามนาสิการสันฐานแห่งวิตตกสังขารเปรียบเสมือนเวลาที่เราเองเนี่ยกำลังเดินเร็วๆอยู่ เกิดความคิด so ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเดินเร็วเราค่อยๆเดินดีกว่าเ่าเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปก็เอ๊ะทำไมเราไม่ยืนเราก็หยุดเดินแล้วเราก็ยืนพอเรายืนเอ๊ะเราก็คิดว่าทำไมเราไม่นั่งเราก็ลองนั่งดูหรือเรานั่งแล้วทำไมเราไม่นอนเราก็นอนอย่างเงี้ยเหมือนเราค่อยๆเปลี่ยนอิรยาบถทีละหน่อยจากหยาบค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนี่คือลักษณะของการที่เปลี่ยนความคิดจากความคิดที่เป็นอกุศลเพื่อที่ให้มันอยู่ในกุศลเพื่อให้ดับอกุศลนั้นได้ แต่ถ้าทำยังไงก็ไม่ได้พุทธเจ้าบ,บอกให้บังคับจิตเลยเพื่อไม่ให้คิดเรื่องนั้นเลยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่นำพาให้เราเนี่ยละความคิดที่เป็นอกุศลนั้นได้เพราะบางท่านเองติดอยู่เรื่องของไปสัญญาสาบานอะไรพวกนี้เราก็คิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถดนบันดาลอะไรเขาได้หรือเราไปรับปากคนอื่นเราก็ไม่ได้ทําอย่างที่เรารับปากก็เกิดความคิดถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เราเองก็สมมุติว่ารับปากเขาไปแล้วเรายังไม่สะดวกก็บอกเขาไปก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเองไปรับปากคนอื่นแล้วว่าทําอย่างเนี้ยอย่าไปให้สิ่งตรงข้ามเรารับปากสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นเพราะมันจะมีผลตามมาแต่ถ้าเขาตายไปแล้วนึกไปแล้วเราระลึกถึงเขาสมมติญ,ญาติพี่น้องเราเคยรับปากอะไรก็ไว้พอแม่รับปากเขาไว้เราเคยรับปากอะไรเราก็ทําความดีให้เขาแทนนึกดีทดําดีพูดดีก็ละลึกถึงเขาที่เราไม่ได้ทําตอนที่เขายัางมีชีวิตอยู่ไม่ได้ให้อย่างที่เรารับปากก็ไม่เป็นไรแล้วก็ สร้างบุญสร้างกุศลไปให้เขาเราเองก็จะได้ผลเองทานด้วย